คนเขาติดโควิดเยอะแต่หนูได้นอนสมาธิที่ลุงสอนอ่ะนิดนึงนี่อย่าเพิ่งไปเร็วเสียงครับใกล้ใกล้ไมค์หน่อยครับค่ะตอนที่หนูยังไม่เชื่อลุง 100% ใช่ไหมคะว่าโอเคไหมพอหนูเป็นหนูเดือนนั้นหนูเป็นเมน2รอบนะคะจากหนูที่ทำตามที่ลุงบอกเสร็จแล้วก็หนูก็กลับโคราชเนาะนั่งรถไฟก็ใส่ผ้าอนามัยปกติมันไม่มีเยอะค่ะแต่วันนั้นมันรั่วออกทางกางเกงค่ะตอนที่ถึงโคราชแล้วน่ะหนูได้เข้าไปขอเขาเปลี่ยนแล้วก็เอาเสื้อมาปิดหนูได้ว่านี่ปกติแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะปกติมันจะปวดท้องมากค่ะลุงแปลว่าได้รับพลังงานจากลุงแล้วโอ้โหอาการปวดไม่มาไม่รู้สึกเลยไม่เตือนเลยบ้างแต่นะใช่ค่ะแล้วครั้งที่สองหนูก็เป็นในภายในเดือนสิงหานั่นแหละค่ะหนูกลับวันที่สี่หนูก็เป็นเมนวันที่สี่แล้วหนูก็มาเป็นวันที่28 29อีกทีนึงปกติเมนหนูจะมาประมาณ21วันมาค่ะแล้วครั้งที่สองหนูก็สังเกตอีกก็เหมือนเดิมค่ะลุงไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการปวดไม่มีอะไรรู้สึกค่ะหนูก็เลยว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วหนูอุตส่าห์ตามหามาตั้ง 4-5 ปีนะคะหนูทนปวดมาหนูก็กินยาที่เขาบอกว่าดีหนูก็กินแต่ว่าหนูพยายามไม่กินของเย็นค่ะโอเคครับมีข้างนอกส่งมาส่งซิปมาเชิญครับข้างนอกมีอะไรไหมคนไม่ได้อยากรู้ว่าเขื่อนแตกอย่างไรคนเขาอยากรู้ว่าทำยังไงนี่มันจะเป็นการหลอกลวงแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นการหลอกลวงเพราะฉะนั้นน่ะบอกวิธีการโอเควิธีก็คือโอเคตอนที่ปวดอันนี้อยากถามหนูใช่ไหมคะบอกวิธีบอกวิธีการวิธีการที่หนูทำตามที่ลุงบอกใน TikTok นะคะลุงก็คือดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนแล้วก็คืนอากาศแต่หนูคืนอากาศยังไม่ถูกนะคะหนูก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็นับแล้วก็กดตรงบริเวณสะดือค่ะเพราะหนูเป็นหมอนวดอยู่แล้วนะหนูจะรู้กดจุดท้องก็กดตามที่ลุงบอกค่ะหนูก็กดประมาณหนูทำอยู่3วันค่ะลุงก็ทำลองทำดูแต่ตอนนั้นหนูยังไม่เป็นเมนนะตอนนั้นหนูยังไม่เป็นเมนแล้วคำว่าคืนอากาศหนูก็ยังไม่เป็นหนูเพิ่งมาเห็นของพี่คนที่หน้าอ้วนๆถูกค้ำๆนะคะใส่เสื้อขาวในของลุงแหละแต่ไม่ใช่ลุงหนูก็ไปดูว่าอันนี้คืนอากาศที่ถูกวิธีหนูก็เลยเอามาทำตามที่แกบอกอีกครั้งนึงแล้วหนูก็ได้หนูก็นี่แหละหนูก็เลยว่าพอพี่เขาบอกว่าให้กด 22.7 หนูก็เลยโทรมาหนูเพิ่งรู้ว่าคืนอากาศจริงๆเป็นยังไงเพราะว่าหนูชอบง่วงตอนกลางวันหนูก็ลองทำอยู่3วันตอนเช้าตื่นขึ้นมาตามที่พี่คนนั้นเขาบอกหนูรู้สึกว่าหนูไม่ง่วงและหนูมีพลังที่จะทำงาน6ชั่วโมงติดต่อกันไม่เหนื่อยค่ะลุงโอเคเอาล่ะพอเข้าใจหมดแล้วอยากจะรู้ไหมคนคนนั้นที่ช่วยคุณนะหน้าวันนั้นอยากจะรู้ไหมเขาคือใครไม่รู้ค่ะเอาไหมจะบอกค่ะอยู่ใน TikTok เหมือนกันครับนะชื่อไตเติ้ลแมนไตเติ้ลแมนครับหนูก็ไปค้นหาอยู่นะคะนั่นแหละลองตามงานเขาดูครับค่ะหนูขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเคด้วยความยินดีครับช่วยบอกไอดีหน่อยว่าไอดีอะไรไอดีของตัวของตัวเองของตัวเองคือไอดีของหนูใช่ไหมคะค่ะสู่ของ TikTok เหรอคะใช่ครับของหนูลำพู1ค่ะโอเคแล้วถ้าเผื่อว่ามีท่านใดอยากจะรู้โดยตรงนะบอกไอดีนี่ก็ติดตามเอานะครับก็เป็นแฟนใดๆก็ตามแต่ก็ถามเอาเองครับเพศแม่นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรปิดบังนะครับส่วนทางเพศพ่ออย่างลุงเนี่ยลุงจะเกรงใจ เกรงใจเวลาพูดถึงจุดหนึ่งนะลุงจะต้องขอโทษขอโพยจริงๆนะฮะนะโอเคเป็นที่รู้กันนะครับหวังว่าวันนี้โอ้โหสมบูรณ์บริบูรณ์เลยขอแสดงความยินดีกับเพศแม่ทุกคนในโลกนี้ด้วยกันเด้อสิบอกให้จบข่าวครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ